ันเลยรูดอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยของอันนี้จักรยานทับแล้วครับผมของอะไรฮะของมิ้นฮะมิ้นโอ้มิ้นออกอย่างนี้แล้วเหรออ่ามิ้นไตรโฟครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมมีมิ้น14เป็นพวกทีมิ้นทีจะมีที3ที6ที9รู้สึก14ที3เนาะโอ้โหนี่มิ้นเยอะมากเลยครับผมมิ้นออกนี้แล้วเหรอเนี่ยเป็นมิ้นไตรโฟครับผมส่งบอมบ้านแล้วอันนี้สายอะไรเนี่ยทำไมอันนี้ปกติมันเป็นท่อหดมาแต่ทีนี้คุณไปเปลี่ยนเหรอผมไปเปลี่ยนเบรกน้ำมันมาก็เลยต้องตัดท่อหดออกผมก็เลยเอาเป็นท่อนี้แทนอันนี้มาพันอันนี้กี่กิโลเนี่ยน่าจะประมาณ12ครับผมโอ้โหทิปลองยกดูไหมหนักครับผมไม่เบาถ้าคุณตอนที่คุณไปซื้อคุณมันเขามีกาวิตี้มาให้ลองไหมกาวิตี้แบ็คเกอร์มีครับผมแต่ว่ากาวิตี้กับนี้อันไหนเบากว่ากันอันนี้น่าจะเบากว่านะใช่มิ้นน่าจะเบากว่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเพราะว่ามิ้นเนี่ยกาวิตี้มันเป็นเกียร์ดมด้วยครับแต่ว่าตัวที่ร้านที่มีให้ลองเนี่ยเป็นล้อคาร์บอนนะก็อาจจะนี่กว่าอันนี้ขับเป็นไงบ้างฮะดีไหมใช้ได้แน่นนะปกติผมไม่เคยปั่นรถทับแต่พอปั่นคันนี้แล้วก็ใช้ได้เลยแน่นพอไหมพี่ลองเช็คดูอ่ะเดี๋ยวมันจะลูดขึ้นไม่ได้เลยจะลูดขึ้นได้ไหมแน่นได้อยู่เอ้ยพอได้อยู่นะดึงยากไหมถ้ามันคลายกว่านี้มันคลายแบบรูดไหมครับผมรู้ว่ามันก็ถ้ามันคลายแบบนี้ผมก็พี่ต้องเอาออกมาทาจาระบีเอาอ่ะครับเพราะจริงๆหลักการก็แนะนำไม่ทาจาระบีด้วยรูดจาระบีไว้ใช่ครับต้องป้ายจาระบีที่เอาออกเดี๋ยวน้องก็ทำให้วันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยครับน้องก็เซอร์วิสทีนะเนี่ยทางบูธออกจักรยานมาพอดีโอ้โหหลักการมันเป็นกระบองเลยใช่มาเดิมๆเลยครับผมซื้อได้นานยังคะเนี่ยประมาณ1เดือนครับผมเดือนนึงผมจะมี T3 อยู่3คันเลยอ่ะชอบมากมิ้น T3 ชอบที่มันเบานี่แหละเอาละดื่นละโอเคอันนี้เป็นแบบปลดด้วยนะไอ้อะไรนะที่ถีบนะเป็นแบบปลดด้วยบันไดปลดเลยเขาให้มาไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมมากับรถเลยเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนไปเกือบคุณเปลี่ยนมาใช่ครับเปลี่ยนหลายอย่างเหมือนกันหลายอย่างเหมือนกันครับผมนี่เห็นไหมเหมือนปอมตันเลยไหมก็อย่างนี้แหละครับผมเพราะอันนี้มันเลื่อนออกมาได้เหรออ่าใช่อันนี้ของแต่งครับผมก็คือพวกรถปอมตันอ่ะตัวปกติมันพับเสร็จมันไม่เลื่อนใช่ไหมแต่นี้ของแต่งเลื่อนได้ใช่เลื่อนออกมาเพื่ออะไรอ่ะเวลาพับอะครับขออีกทีได้ไหมขี่แบบยังไม่ทันมองเลยคือแบบงงมากคอมันจะอยู่ด้านขวาแฮนด์จะอยู่ด้านขวารถมันจะหนักไปทางขวามันก็เลยจะคว่ำไปทางขวาเวลาพับเข้าใจละพอลองกลางนี้ออกมันก็จะกว้างขึ้นครับผมตัวแต่งเนาะครับอันนี้ตัวแต่งล้อก็แต่งครับเกียร์นี่ก็แต่งโซ่แต่งหลักอันแต่งนี่เท่ากับว่าเดิมๆคือตัวถังเองนะเนี่ยใช่ตอนนี้เหลือแค่ตัวถังแล้วครับนี่คุณดูนี่ที่ถีบเขาเนี่ยปลดออกได้ปลดเร็วเขาปลดแล้วไปใส่ใช่ไหมเขาไม่ต้องพับเลยเสียบไปเลยสะดวกไงถือไม่ใช่หรือล่ะของเราเวลาแบบเขาต้องพับใช่ไหมเอออันนี้เขาออกเลยผมไอ้นี่ค่อนข้างจะเข็นบ่อยก็เลยหาวิธีพับให้มันเล็กขึ้นอย่างนี้เลยมันเป็นแบบติดตรงนี้เลยใช่มันมีชุดติดมันเดี๋ยวลองขี่ไหมฮะได้ๆอย่าให้ลองเยอะเดี๋ยวเสียตังค์ผมลองหมดผมหมดไปเยอะเลยเดี๋ยวผมขอผ้าเช็ดนิดนึงได้ไหมได้ๆเดี๋ยวหยิบนี่ไงผ้าเช็ดอีกนี่อันนี้ของขายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะผมหยิบผ้าให้ผมช่วยนี่ไงผ้าเช็ดอยู่นี่ถูกเลยสูบลมไหมครับมีที่สูบลมด้วยโอ้ขอบคุณครับบ้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยสังฮีครับผมสังฮีประมาณชุมชนแล้ววันนี้โอ้โหมาถึงนี่เลยชิวๆปั่นมาขอโทษนะปั่นมาจากสังฮีเลยนะใช่ครับผมตอนนี้21.5 กิโลรู้จักไหมสังฮีฮะสังฮีสะพานกรุงธนไงนี่แหละกลางกลับบ้านนี่เขาปั่นมานี่เลยนะครับผมตอนนี้ยศรถมาเข้ามาอย่างฮะมวยไทยยิมก็มีมาฮะตอนนี้มีเพิ่งลงสัปดาห์ที่แล้วเองใช่ครับเยอะนะผมอยู่ฝั่งตรงข้ามครับผมข้ามตรงข้ามอ๋อราชพฤกษ์ฮะนี่ฮะวัดพระชีนีนาฮะได้ครับผมมีครับมีส่งมีฮะซื้อหลายๆคันรับขายได้58 หรือ 58ได้ราคาดีฮะครับขอบคุณมากครับราคาดีอยู่ราคาดีเฟืองก็สัก10คันได้อยู่28 5คัน10คันอ๋อครับไม่อะไรเดี๋ยวผมจะไปใส่กระบะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยน58โอ้ยขาไม่ไหวผมอ่ะเอ้าเราก็ทดไปเพื่อไป
ขึ้นสะพานลอยไปนะขึ้นสะพานลอยผมว่าแบกขึ้นเหรอครับไม่ผ่านได้ปันขึ้นไงโอเคนะผมโอเคผมรู้สึกว่าบันเกียร์มันโอเคอ่ะมันขึ้นสะพานกรุงเทพได้สบายอยู่นะแต่ถ้าได้ขึ้นใหญ่ๆแบบขึ้นเขาปีนดอยไม่ไหวหรอกผมนะพูดถึงถ้าไปใส่58มันต้องค้นลงมาเยอะเลยนะจากปกติเราใส่16นิ้วใช่ป่ะ16นิ้วครับผมใช่ครับผมถ้าเราใส่5มันก็ยังปั่นได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดใส่58ปุ๊บมันต้องล้นมาเหลือ2ข้างหลังก็ต้องเนาะใช่ก็ต้องล้นถ้าเราใส่ข้างในจานจริงๆข้างหน้าใส่2จานมีคนทำอยู่แต่ว่าผมเคยเห็นอยู่แต่ว่าผมคนในขันเดียวขันไปทำงานปั่นไปสวยสวยสวยเขาแต่งสวยมากก็คือเขาได้เฟรมสีเหลืองมาเนี่ยเขาใส่เปลี่ยนจากการไลโปไลโปเห็นคนทำไม่ยุ่งยากครับก็จะมีตัวรัดเกือบ2,000แล้วมั้งสับจานแล้วก็ใส่สองจานได้เลยแค่นั้นเองแล้วแต่งตัวได้ผมว่าไอ้รถพวกนี้มันน่าเป็นรถรถแถมรถแถมตัวใหญ่มาจานราคาก็ไม่ค่อยสูงมันหักกันเลยใช่รถหนาๆเรายัง BM Volvo อย่างงี้แบบอันนี้รวมเท่าไหร่รถเปล่ามาไม่ติดครับอันนี้มันเลอะแต่ว่ามันเกือบจะติดแล้วใช่ครับผมนี่เบ็ดเสร็จเท่าไหร่คันนี้ตอนนี้รถเปล่า 17,900 ของแต่งน่าจะประมาณ 8,000 กว่าบาทก็ประมาณตอนนี้ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาท 25,000 อ่ะ30,000 17,000 ใช่ป่ะ 17,000 บวก 8,000 กว่าบาทนิดเดียวเกือบ 30,000 แล้วเอาให้ครบเลยนะไม่รวมค่าแรงไม่รวมค่าแรงนี้ไม่รวมค่าแรงค่าของอย่างเดียวไม่ได้ประกอบเองใช่ครับไปจ้างเขาอีกมีแค่เบรกเนี่ยฮะที่ทำเองไม่ได้โอ้มันเป็นเบรกน้ำมันอ๋อนอกนั้นเบรกติดรถมาเป็นเบรกสลิงแล้วพวกนี้ทำเองหมดเลยติดพวกนี้ใช่ครับพวกนี้แต่งเองได้หมดนี่ไม่ได้มีรถคันเดียวแน่นอนใช่ครับคันที่5แล้วครับคันนี้คันที่5แล้วนะครับเป็นรถทับคันแรกใช่คันนี้รถทับคันแรกคันแรกนี่เสริมขาแล้วก็เสริมขาแล้วหมอบสามคันหมอบ3คันเลยใช่แล้วก็มารถทับคันหนึ่งติดใจความเร็วครับแล้วต่อไปเดี๋ยวจะมีรถทับอีกสัก2-3คันใส่น่าจะเป็นรถหมอบนะครับผมรถหมอบ3คันแล้วไม่ใช่หรอรถหมอบคันเดียวเยอะๆดีกว่าชอบหมอบฮะได้ไปปั่นสกายเลนไหมนานๆทีอ๋อนานๆทีเพราะไกลเนาะปกติจะเดือนละครั้งเพราะว่าจากบ้านผมไปสกายเลย40โลอ่ะไปไกลหน่อยเนาะที่ว่างแล้วลองดูลองเปิดดูว่างแล้วลองเปิดดูนี่นะฮะที่พับที่อยู่เดี๋ยวมีโอกาสได้ไปเจอกันนะฮะไปขี่กันนะฮะผมก็สายทัวริ่งเหมือนกันนี่เรียบร้อยมั้ยฮะโอเคเนาะเรียบร้อยน่าจะแน่นอยู่นะเดี๋ยวต้องไปลองดูลองดูเลยครับนี่ใส่กระเป๋ากันน้ำด้วยนี่เห็นมั้ยมันทัวริ่งเลยนะเนี่ยสายปั่นมาอย่างเงี้ยขึ้นดีอ่ะมองได้แต่ไกลๆแล้วครับผมไกลๆครับที่ทองขึ้นพี่ลองดูก่อนเนี่ยมันรูดไหมได้ครับผมสวยดีสวยเงาวัดเลย